เห็นไหมคะวันนี้มาเอารถเข็นนะคะเนี่ยรถเข็นที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังเห็นไหมคะเนี่ยเราจะมาเอาตรงนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เราก็มีที่วางขาเห็นไหมคะเห็นมีที่วางขาให้สบายเลยค่ะตอนนี้เราก็ใช้มือนะคะใช้มือทุกคนก็รู้นะคะว่าเราปั่นอันนี้ไปเนี่ยเห็นไหมคะวันนี้เราก็เอามาส่งแล้วนะคะเราเอาใช้เฉพาะวันที่เราต้องการไปข้างนอกอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้เห็นไหมคะนี่คือที่ตรงนี้เป็นมีทั้งคุณหมอมีทั้งร้านยาทุกอย่างในนี้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างอพาร์ตเมนต์นะคะโอ้ตรงนี้เขาไม่ให้เอาสุนัขเอาหมาเข้าไปด้วยแต่คนมีเข้าไปได้นะคะมีทุกอย่างนะคะจุดเนี้ยเห็นไหมคะบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนจัดถ้าเราเอารถมาเก็บอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกลับนะคะแล้วก็เดินกลับบรรยากาศวันนี้หน้าออกเดินเล่นนะคะเดินเล่นตามบรรยากาศของตอนเช้าๆนะคะเห็นไหมคะวิวจะสวยมากเลยนะตอนเช้าๆเห็นไหมคะที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะจะมีหมอมีรถพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนะคะเห็นไหมคะนี่คือรถฉุกเฉินที่แบบว่าคือบริการทุกจุด24ชั่วโมงนะคะที่อพาร์ตเมนต์นี่เป็นที่อพาร์ตเมนต์ที่ว่าดูแลเรื่องทุกอย่างแบบรวดเร็วมากนะคะนะคะนี่วันนี้เพื่อนๆเห็นหรือยังคะเขาตัดหญ้าแล้วนะคะตัดหญ้าที่บอกว่ามันยาวเห็นไหมคะเนี่ยเขาตัดหญ้าแล้วเขาจะไม่เก็บหญ้านะคะเม็ดหญ้าจะอยู่ในนี้แล้วก็ร่วงมาแล้วก็มันจะเห็นไหมคะแล้วก็มันจะงอกขึ้นมาของปีหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยในการที่ทำไมต้องเอาหญ้าไว้ยาวเกินที่เคยเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เขาได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เดินได้สบายเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะตัดแต่เขาไม่ได้เก็บนะคะที่ว่าเป็นหญ้าตกหล่นอ่ะเขาให้หญ้ามันขึ้นมาของปีหน้านะคะสังเกตเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเม็ดหญ้าที่แห้งแล้วก็จะตกหล่นไปในดินแล้วก็ขึ้นมาปีหน้าแล้วหญ้าก็จะหนาสวยงามมากเห็นไหมคะเนี่ยหญ้าเขาจะแบบห่างๆอย่างเงี้ยถ้าเขาตัดตอนที่ว่าหญ้ากำลังออกดอกอย่างเงี้ยคือหญ้าจะไม่สามารถงอกขึ้นมาอีกได้นะคะนี่คือการที่ได้เรียนรู้นะคะถ้าเพื่อนๆมีหญ้าหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะปล่อยให้หญ้าแก่แล้วค่อยตัดก็ได้นะคะเพราะว่าดอกหญ้าที่แก่แล้วจะร่วงลงที่พื้นดินนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะงอกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะเคยทำกับตัวเองมาแล้วนะคะที่บ้านสวนนะคะได้ผลค่ะเพราะว่าหญ้าแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่นี่คือได้ทำมาแล้วได้เห็นผลจริงๆเลยคือหญ้านี่จะหนาสวยด้วยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าแบบว่าไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันเป็นดอกหญ้ามันยาวขึ้นมาไม่สวยงามในพื้นที่หมู่บ้านไม่เป็นไรนะคะคอยสักแป๊บนึงให้หญ้าเขาแก่แล้วค่อยตัดเห็นไหมคะตรงนี้นี่คือเขาจะปล่อยไว้ก่อนแล้วเขาก็ไถรถจะมาไถก่อนแล้วขึ้นสีเขียวให้เห็นไหมคะ
ตรงนี้คือเขาไม่ต้องการให้หญ้ามันเยอะเพราะมันแต่ละปีเนี่ยก็จะเก็บขึ้นมาเห็นไหมคะตรงไหนที่ว่าเนี่ยมันจะเนี่ยเห็นไหมคะเม็ดหญ้ามันจะห่างแล้วก็พอได้เม็ดหญ้าใหม่ลงปีหน้ามันก็จะขึ้นสวยก็ประมาณนี้นะคะที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ทำคลิปไปด้วยว่าทำไมต้องหญ้าไว้ยาวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะตอนนี้คือเขาได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็หญ้าจะไม่มีเก็บนะคะจะปล่อยไว้อย่างนี้จนกระทั่งว่าเม็ดหญ้าเนี่ยลงไปในพื้นดินเต็มที่แล้วไม่ต้องนั่นเลยนะคะไม่ต้องเก็บเนี่ยเห็นไหมคะนี่คืออีกผลงานหนึ่งที่เคยได้เรียนรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมวิธีการดูแลสวนหรือว่าต้องการอยากได้หญ้าใหม่ๆสดๆโดยที่ไม่ต้องซื้อก็ทำวิธีนี้นะคะได้ผล 100% ค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆเลิฟๆ